และนี่คือโครงการนักรบจิตอาสา EP ที่2แล้วนะครับซึ่งครั้งนี้เราไปจับมือร่วมกับกลุ่มพี่ๆอาสาเพื่อนแก้วนะครับซึ่งพี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพี่ๆน้องๆที่บ้านคือวิถีชายนะครับที่คลอง6ครับอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีแล้ววันนี้เราจะอาสามาเป็นในส่วนของการร้องเพลงเล่นดนตรีบำบัดธนาการดนตรีบำบัดเรียกว่าเป็นดนตรีบำบัดให้กับกลุ่มพี่ในวันนี้ตอนนี้นะครับพี่ๆทีมงานจิตอาสานะครับมาปรุงอาหารเพื่อที่จะมาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพี่ๆน้องๆ นะครับที่บ้านถึงวิถีชายเดี๋ยวเราไปดูไปกันนะครับว่าวันนี้มีจิตอาสาท่านใดมาร่วมช่วยเหลือบ้างตอนนี้เลยและนี่คือบรรยากาศนะครับของกิจกรรมดีๆในการเลี้ยงอาหารและดนตรีบำบัดนะครับให้กับพี่ๆน้องๆที่บ้านกึ่งวิถีชายครับที่คลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยการนำของพี่แก้วนี่ทำอะไรบ้างครับพี่วันนี้นะคะทางกลุ่มของพวกเรานำเอาความสุขความอร่อยมามอบให้กับบ้านกึ่งวิถีชายเราได้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเราได้มีทับทิมกรอบเราได้มีวุ้นกะทิวุ้นช็อกโกแลตเราได้มีน้ำอัดลมเรามีลูกชิ้นเรามีไส้กรอบทุกคนมีความสุขกับการได้กินวนแล้ววนอีกวนถึง3รอบเรามีความสุขมากเลยเรามีดนตรีบำบัด
บำบัดทั้งเราบำบัดทั้งบ้านกึ่งวิถีชายแต่เป็นการบำบัดความสุขเรามีความสุขร่วมกันสุดท้ายแล้วเราได้มีไอติมอร่อยอร่อยจนวินาทีสุดท้ายคือขูดหม้อไอติมแล้วก็ส่งพวกเขาเข้าเรือนนอนอย่างมีความสุขเราเองก็สุขเขาก็สุขวันนี้จบลงด้วยความสุขค่ะส่วนกิจกรรมครั้งต่อไปพวกเราจะไปทำกันที่ไหนอย่าลืมติดตามแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะกับพวกเราทีมงานจิตอาสาเฮ้